องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666ชาวลัคนาราศีมีนนะครับมีนดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็นับตั้งแต่วันจันทร์ที่3มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่9มกราคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีเรื่องปริวิตกไม่สบายใจในเรื่องของการงานอยู่บ้างนะครับมีอยู่บ้างแต่ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนได้รู้ว่าดาวอาทิตย์ที่ไปลอยอยู่ในเรือนการงานนั้นแบบที่หนึ่งคือคุณก็รู้สึกไม่สบายใจร้อนรนในเรื่องของงานอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวหลังจากนั้นไปแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจยิ่งขึ้นดาวเสาร์ดาวศุกร์และดาวพุธไปอยู่ในเรือนลาภะไปอยู่ในเรือนลาภะที่ทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นยังมีลาภผลเงินทองเข้ามาเสมอนะก็ขอสบายใจได้ว่าเงินยังไงก็ไม่ขาดมือนะครับแล้วก็วันจันทร์วันอังคารนะวันอังคารจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเล็กน้อยสงสัยเปิดปีใหม่มามันมีงานที่ต้องรีบต้องเร่งต้องทำเลยแหละวันอังคารนะพุธพฤหัสศุกร์ก็การงงการงานการเงินเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางขึ้นแต่เหมือนกับชาวลัคนาราศีมีนมีความไม่ค่อยพึงพอใจเกี่ยวกับบุคคลที่แวดล้อมในเรื่องของการงานอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ทำงานประจำยังไงก็ขอให้ดูให้ดีนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมีนนะครับสัปดาห์หน้านะพอช่วงประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปแล้วดูเหมือนกับคุณจะสบายใจขึ้นหรืออาจจะได้พักผ่อนหย่อนใจหรือว่ามีอะไรที่ดีๆเข้ามาทำให้คุณมีความรู้สึกแฮปปี้กับมันมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักคงจะแบ่งออกเป็น2แบบคนโสดสัปดาห์หน้านี้จะมีคนที่เคยรู้จักหมายถึงเคยรู้จักนะยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะหรือคุยกันติดต่อกลับมาหรือทัศนคติของเรากับคนคนนั้นคนคนหนึ่งที่เคยติดต่อกันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วพยายามอย่าไปสร้างประเด็นหรือเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาให้จุกจิกขัดแย้งกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะขัดลาภนะดาวพุธดาวเจ้าเรือนคู่ไปอยู่ในเรือนลาภเนี่ยคู่หรือเพศตรงข้ามนำลาภมาให้อยู่แล้วแต่อย่าไปสร้างเงื่อนไขมีปากมีเสียงบ้าๆบอๆเรื่องเล็กน้อยพยายามมองข้ามไปมันจะได้ไม่ขัดลาภพูดจากันดีๆเดี๋ยวลาภผลเงินทองจะได้ไหลมาเทมาขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีกับดวงรายสัปดาห์จันทร์ที่3ถึงอาทิตย์ที่9มกราคม2565ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล